สวัสดีครับพี่น้องชาวว่าวนะครับพบกับช่องข้าวหอมแอมผักกาดเฟมรี่นะครับวันนี้เราจะมาปักกล่องว่าวนะครับซึ่งเป็นว่าวผสมนะครับระหว่างพอดีผมซื้อการลานมาใหม่ผมก็ยังไม่เคยทำว่าวการลานก็เหลาเป็นครั้งแรกนะครับเหลาปูดเหลาปูดนะครับปีกการลานนะครับขากบการลานนะครับว่าวจุลาที่จะประกอบเป็นว่าวจุลาขนาด160ซมแต่ว่าไม้กบผมใช้พายสีสุกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าโอเคมาประกอบกันเลยพี่น้องบนมันบนก็คือปีกบนนั่นเองนะครับผมเขียนไว้โดยสูตรของผมคือผมจะเอาปีกบนที่มันแข็งกว่าปีกล่างหมายถึงถ้าเหลาไม้ไม่เท่ากันนะครับถ้าเหลาไม้แล้วรู้สึกว่าอันหนึ่งมันแข็งอีกกว่าผมจะเอาปีกที่แข็งกว่าไว้ข้างบนนะครับปีกที่อ่อนกว่าจะเอาไว้ข้างล่างเออก็มองว่าพี่น้องท่านอื่นเห็นจังได๋เนาะผมก็เห็นจังซี่ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาใหม่มาห้องครับที่มัดเลยพี่น้องพวกเห็ดวาวการล่านที่เป็นแหลกเนาะครับได้สิขืนมันขืนคาดว่าสิขืนเนี่ยหรอครับแต่ว่ามันตีอ่อนต้องเห็ดล้มเป้าเห็ดล้มแห้งก็สิบ่ได้ครับเพราะว่าเราไปเรามาเคยเราการล่างครับเพื่อนเราเคยเราการล้านเพิ่งสื่อมากครับสื่อให้พี่น้องกลุ่มวาวหน่อยครับกาล้านกาหายากนะครับถ้าไม่ราคาแพงกลัวไม่ไอนะครับยากครับทำไมราคาแพงครับเล้ากับเล้ายากครับผมก็เล้าเพิ่งเล้าเพิ่งขูดเพิ่งหลายอย่างครับเพิ่งเอาใบเจียเจียใบนี้ดาดใส่เนาะใส่กระดูกหมูล่างครับล่างครับเ
ันใหญ่ที่สุดคือบะหมี่ครับขาครบขากรบเพราะจะมีปัญหาในการหมักมันใส่กับข้าวหมักแดดหมักมันลายโตเลยครับทางบ้านหักหมักยากว้าวลูกครึ่งครับนี่ก้านลานผสมสีสุนะครับ160นะครับ160บ่ฮู้ว่าการลานแห่งวอผมก็ซื้อมาผมเห็นบางอันมันเป็นสีเขียวๆคือสิบ่เนี่ยบ่แห้งแห้งมันได้ผมเนาะโอเคโอ้ก็นี่มันง่ายเลยจัดท่านจะเปรียบผีกันThank you.
เสร็จแล้วครับพี่น้องครับเสร็จแล้วนี่นะครับจุฬานะครับ160เซนนะครับอีกกาลานขากุกาลานนะครับพี่น้องใหม่เอิร์ธเป็นใหม่ไพสีสุกเด้อครับเด้อทีนี้มาบอกสัดส่วนครับสัดส่วนนี้นะครับไม้อกนี่นะครับอก156เซนติเมตรนะครับ156ปีก160นะครับอีก160ขากบ123ขากบนะครับ123ครับก็ระยะจากปลายหัวมาถึงปีกบนนี้นะครับ53เซนนะครับ53เซนนี้มาหานี่53เซนจากปีกบนมาหาปีกล่างนี่55.5 นะครับ 55.5 นะครับแล้วก็จากปีกล่างไปจนถึงปลายเข็มตรงนี้นะครับก็ 47.5 นะครับนี่นะครับบากว้างนะครับบางเท่าไหร่7เซนติเมตรนะครับนี่ตรงนี้มาหาตรงนี้7เซนตรงนี้นะครับ10เท่าไหร่16นะครับจากตรงนี้ก็เรียกว่าเอวเนาะ16นะครับข้างละ16 16เซน16เซนอันนี้ก็16เซนนะครับตรงมัดขาขบสุ่มขากลมนี่24เซนครับจากปีกล่างถึงสุ่มขากลม24เซนนะครับนะครับส่วนจากปลายขากลมนะครับถึงเข็มตรงนี้นี่นะครับผมไม่ได้วัดผมเอาที่มันสวยงามนะครับก็ลองมัดลองดึงเชือกดูมันสวยแค่ไหนก็แค่นั้นแหละนะครับผมไม่ได้วัดนะครับถ้าจะวัดก็เดี๋ยวจะวัดให้ก็ได้50เซนครับ50เซนปลายขากบมาหาปลายเข็ม50เซนบอกหมดแล้วนะครับนี่สัดส่วนอะไรบอกหมดแล้วครับก็ว่าวตัวนี้เป็นว่าวก้านลานตัวแรกครับก้านลานผสมไผ่ชิสุกเนาะผมว่าจะทำการลานทั้งหมดเลยว่าเสียการลานทั้งหมดแต่ว่าไปหาใหม่เอิร์กแล้วมันมีเต็นหน่อยนะครับมันบอกแข็งนะครับก็เลยเอาไพซีซุกเนี่ยดีคือกันครับตัวนี้ก็จะปีกอ่อนนิดนึงประมาณปีกอ่อนนะครับปีกอ่อนนะครับปกก็อ่อนพอดีแหละนะครับปกพอดีปีกก็ว่าตัวนี้น่าจะขึ้นดีน่าจะขึ้นดีเดี๋ยวผมเอาไปหยอดกาวก่อนครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งเป็นกำลังใจช่องข้าวหอมแอนผักกาดเฟมเมอรี่นะครับช่วงนี้ก็ฤดูว่าวก็เปิดฤดูว่าวแล้วนะครับบางท่านนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้เปิดหรอกครับเพราะว่าน้ำเยอะลมก็ยังไม่แรงนะครับน้ำในทุ่งนาก็เกี่ยวข้าวก็ยังไม่เสร็จนะครับก็ลมก็ไม่ค่อยแรงไม่ค่อยมีด้วยนะครับก็เลยยังไม่ได้วิ่งนะครับก็ลากันเลยครับพี่น้องครับสวัสดีครับ